สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Chanel Nexzilla Gamer TV นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมเลี้ยงมอนในตำนาน Monster Farm 2 นะครับมาเราเตรียมตัวที่จะหามอนตัวใหม่นะครับตอนนี้ตัวเดิมนะก็คือเจ้าเฮนเกอร์นะครับถูกแช่แข็งไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นมอนตัวที่5นะครับเราเลือกไว้แล้วมาใช้แผ่นอันนี้เลยนะครับวิงแผ่นวิงมอนสเตอร์ที่เราเลือกไว้นะครับก็คือเจ้านี่นะจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรน่าจะฮอปเปอร์มั้งแต่ตัวนี้เป็นตัวที่จะปลดล็อกอันดีแล้วก็ตัวปลาวาฬได้นะครับก็ต้องมาเลี้ยงนะตั้งชื่อว่าเจ้ามอสเลยแต่เราต้องการหาตัวที่มีนิสัยชอบแท็บเล็ตนะครับอ้าวอันนี้ไม่ชอบแท็บเล็ตถ้างั้นก็ต้องไปแช่แข็งแล้วก็สุ่มมาใหม่นะต้องหาตัวที่แบบมันชอบแท็บเล็ตนะครับเราจะได้ปั้นได้แบบสุดๆเนี่ยรอบนี้ตั้งใจจะปั้นแบบให้โหดสุดๆไปเลยได้ไหมรอบนี้เจ้ามอสไหนดูสิยังไม่ได้นะเดี๋ยวซุ่มหาต่อไปอีกแป๊บนึงนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็สุ่มมาจนได้เจ้าฮอปเปอร์ที่มีลักษณะนิสัยชอบแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ชอบคัพเยลลี่นะแต่ไม่เป็นไรเอาแค่ชอบแท็บเล็ตก็พอนะครับตัวนี้จะมีสกิลไลท์เทนนิ่งมาด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เด่นเรื่องค่าอินนะครับไปเอาไปฝึกกันเลยกระโดดปอแปะมาแล้วเจ้าฮอปเปอร์เอาหลับ ตัวนี้ขุดดินได้นะเป็นตัวที่จะใช้ปลดล็อกอันดีแล้วก็ตัวประวานนะครับท่ามันตลกมากไปฝึกความแม่นยำกันก่อนเลยสำเร็จเยี่ยมช่วงอายุ1เดือนแรกนะถ้าฝึกพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังเด็กเนอะเฮ้ยแต่คราวนี้ฝึกได้2ที่ติดใช้ได้แต่บวกน้อยนะอยากให้นัดออยนะครับสักนิดละกันแม้แต่ว่าถ้าให้ไปเนี่ยคือมันก็ช่วยเพิ่มค่าความสนิทนะความเชื่องอะแต่ก็เปลืองเงินเราไม่เป็นไรหรอกเปลืองนิดเปลืองหน่อยฝึกต่อเพิ่มความแม่นนะครับจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้นะได้5เลยแล้วก็สัปดาห์ที่4นะให้มินรีบแล้วก็นอนพักก่อนขึ้นเรือนใหม่แล้วช่วงแรกนี่กินนมไปก่อนยังไม่ต้องแท็บเล็ตยังไม่ได้ฝึกหนักความเชื่อเพิ่มเป็น3แล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อไอ้นี่ให้ได้นะเนี่ยพวกแคนดี้หรือไม่ก็เป็นแอปเปิลเค้กนะแต่ว่าพอกินแล้วมันจะอ้วนนะ มันจะไม่เหมาะกับตัวสายสปีดนะครับรูปร่างเนี่ยตอนนี้ฟอร์มมันจะเป็นนอร์มอลอยู่นะถ้ากินปุ๊บเนี่ยอ้วนเลยอะแต่ว่ามันก็ช่วยเพิ่มความสนิทได้เร็วนะเอาซะหน่อยก็ได้สักชิ้นหนึ่งแอปเปิลเค้กไปนี่ไงสนิทเพิ่มเป็น8แล้วหนูความเชื่องเนี่ย Loyalty นะครับฝึกบ้าง แต่พอกินแล้วมันจะเหมือนอ้วนๆแล้วฝึกพลาดนะ อันนี้ยังดีฝึกได้อยู่ฝึกต่อเยี่ยมเราจะฝึกค่าความแม่นยำให้200ก่อนนะครับไปความแม่นรัวๆไอ้ตัวนี้ฝึกง่ายนะสำเร็จตลอดเลยนะครับอ่ะสัปดาห์ที่4มีลิฟต์เราหมดนี่นะซื้อก่อนซื้อมินลิฟต์1 อันนะครับแล้วก็แอปเปิลเค้กอีกอันก็ได้จะได้เพิ่มความเชื่องนะโอเคมินลิฟต์เรียบร้อยนะครับแล้วก็พักไปอาหารก็เป็นนมไปนะตอนนี้อายุได้2 เดือนแล้วเรายังคงฝึกความแม่นอยู่เอาลืมให้เยลลี่เอ้ยไม่ใช่เยลลี่แอปเปิลเค้กว่าจะเพิ่มความเชื่องอีกนิดหนึ่งโอ้ตอนนี้13เดี๋ยวขอดูรูปร่างนิดหนึ่งนะโฟมยัง normal อยู่นะครับโอเคได้อยู่แอปเปิลเค้กไปแล้วก็ฝึกความแม่นต่อไปอ้าวพอให้ปุ๊บฝึกพลาดเลย เดี๋ยวขอดูสักนิดนึงแล้วกันจะได้แบบไม่เป็นแบบเคยตัวนะเพราะว่าเราให้ของกินมันเยอะมันจะแบบออกแนวแบบขี้เล่นแล้วไงไม่ค่อยอยากฝึกอ่ะตอนนี้ความเชื่อง21นะเฮ้ยโกงอีก เดี๋ยวโกงก็ไม่เอาเราต้องสอนตั้งแต่เด็กๆนะไม่ให้มันโกงอ่ะต้องมานั่งแก้ไขอีกโอ้ความเชื่องลดลงไปเลยโอเคซื้อมินลีดนะครับพอแล้วล่ะแอปเปิลเค้กผมว่าบางทีให้เยอะไปก็ไม่ดีแอปเปิลเค้กอ่ะมันจะฝึกเละเทะแบบนี้แหละ มาเข้าเดือนที่3นะครับให้นมก่อนเกือบเผลอให้คัพเยลลี่อีกแล้วตัวนี้ไม่ชอบคัพเยลลี่นะโอ้มีเมลมาอยากจะส่งไปฝึกแต่ว่ายังไม่ได้หรอกฝึกเองไปก่อนช่วงแรกเอาไว้อายุครบปี 1แล้วค่อยว่ากันฝึกความแม่นไปยาวๆอย่าพลาดสิ พลาดอีกแล้วอ่ะต้องดุนะดุไปเรื่อยๆแสดงว่าตัวนี้มันก็ติดขี้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีฝึกความแม่นต่อไปแล้วก็ให้มินลิฟเหมือนเดิมนะครับต้องซื้อเดี๋ยวรอบนี้ซื้อสัก2 อันดีกว่าช่วงแรกนี่ผมให้แต่มินลิฟนะสัปดาห์ที่4แล้วก็พักนะครับจะได้ไม่เครียดไปเพราะว่ามันจะมีฝึกพลาดไงแล้วก็เราต้องดุบ้างอ่ะกินนมต่อไปอายุ4 เดือนก็ยังกินนมอ่ะตอนนี้สไตล์กลับมาเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมแล้วก็คือกลางๆเมื่อกี้มันขึ้นสติ๊กคือเราฝึกโหดไปนะแบบเหมือนน้องก็จะเครียดอยู่นิดๆแต่ถ้าซอฟนี่คือแบบใจดีเกินไปมันก็จะติดเล่นนะต้องอีเวนต์นี่แหละดีสุดอยู่เลนกลางโอเคความแม่นจา200แล้วเดี๋ยวจบเดือนนี้น่าจะ200นะครับ ได้อยู่200แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปฝึกอินนิดนึงดีกว่าให้ขึ้น200นะครับสตัดดี้บ้างสำเร็จไหมไอตัวนี้มันเหมือนมีตาด้านหลังนี่นะโอ้อินได้6เลยนะแล้วก็มีโบนัสบวก1นะครับเพิ่งสังเกตว่าตัวเนี้ยที่หัวของมันมีตาด้านหลังด้วยนะก็เพราะว่ามันเป็นฮอปเปอร์ที่ผสมกับเซเอโซนะครับมีวิญญาณลูกตาเซเอโซอยู่ข้างหลังดีนะไม่แลบลิ้นมาด้วย โอเคให้มินลีฟก่อนแล้วก็นอนพักนะอันนี้เป็นฮอปเปอร์ที่แบบถูกเซเอโซเข้าสิงไปครึ่งหนึ่ง เหมือนไอ้ผีญี่ปุ่นเลยอะที่มีปากอยู่ด้านหลังอะที่หัวโอเคกินนมไปตอนนี้อายุได้5เดือนนะครับเดี๋ยวขึ้นเดือนที่6ปุ๊บเนี่ยก็คือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่จะฝึกเบาเดี๋ยวเดือน6เราจะเริ่มฝึกฮาร์ดแล้วโอเคเดี๋ยวอัดด้วยอินต่ออีกนิดนึงชอบตอนที่มันฝึกสำเร็จอะมันโยกเอวยึกๆฮาดีไปฝึกอินไปเรื่อยๆทำไมมันต้องเอามือดันก้นตัวเองแล้วแบบโยกเอว เรียนหนังสือ3สัปดาห์ติดเลยนะตัวนี้ฉลาดแน่นอนแล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับให้มินลีฟโอ้หมดอีกของเต็มนี่ต้องแวะมาซื้อบ่อยนะเป็นเพราะว่าได้โกพีทมาคราวที่แล้วอะ3อันรวดอย่างเวอร์เลยของล้นเลยอ่ะมินลีฟแล้วก็นอนพักนะโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะเดือนนี้มันจะเข้าเดือนที่6ป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวให้นมไปก่อนโอเค6เดือนแล้วมันเข้าเดือนที่7นะงั้นเราก็ฝึกหนักได้เลยนะครับจัดไปเมดิเทตปรึ๊บได้ด้วยบวก7ตรงนี้เด็บลดนะช่างมันเพราะว่าเราเล่นสายอินแมนแล้วก็สปีดอยู่แล้วมีเมลมาโอ้ของลดราคาของลดราคานี่เดี๋ยวต้องไปซื้อแต่ว่าเราซื้อได้แค่ช่องเดียวนะครับของเต็มน่ะ เอานัดอ้อยมาก่อนโอเคเมื่อกี้เราฝึกหนักไปแล้วรอบนี้เราจะฝึกเบาบ้างนะครับสลับมาฝึกกับความแม่นเยี่ยมเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเจ้านกนะมีอะไรอ่ะน้องขุดกระดูกมาให้เราเหรอเจ้าฮอปเปอร์เจ้านกมาบอกว่าฮอปเปอร์ขุดกระดูกมาให้เรา เดี๋ยวเราจะให้เรากระดูกไปทำอะไรเนี่ยเอาเราทิ้งไม่ได้ด้วยกระดูกอยู่ไหนเวรกรรมไม่มีด้วยโธ่ของเราก็เต็มอยู่นะต้องทิ้งนัดอ้อยเลยอ่ะอุตส่าห์ไปซื้อลดราคามาว่าแต่กระดูกมันใช้ทำอะไรเอาไปชิงโชคอย่างเงี้ยเหรอโบน ไม่น่าจะดีนะกระดูกโอเคเดี๋ยวเอากระดูกขายจริงเลยว่าแต่เอาไปทำอะไรวะกระดูกหรือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะเดี๋ยวให้นัดออยน้องก่อนนะสัปดาห์ที่3นี่เดี๋ยวเราฝึกหนักนะครับเราจะฝึกสปีดเพิ่มไปด้วยนะตรงนี้ทำให้ power ลดนะแต่ว่าเราเล่นสายอินอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรตัวนี้จะออกแนวคล้ายๆพิกซี่เลยก็คืออินสปีดเด็บไออินสปีดแม่น พาวกับเด็บจะไม่มีนะสปีดเพิ่มน้อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์ที่4ให้มินลีฟนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงพรามเนี่ยเราจะฝึกเบาต่อแบบไม่นอนพักนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พรามนะครับฝืนฝึกไปก็จะทำให้เราเปลืองเงินนะก็จะพักบ้างมาต้นเดือนแล้วแท็บเล็ตไปโอเคสุขภาพดีแข็งแรงมาฝึกอินกันต่อนะครับเอาเอ้ยนอนเฉยขี้โกงนี่โอ้โกงงี้ต้องดุนะไม่ได้เราไม่ต้องการให้โกงเราต้องการความถูกต้องอ่ะต่อไปฝึกความแม่นนะครับได้มาอีก3น้อยมากแล้วก็นัดออยเราหมดอีกแล้วสงสัยผมต้องขายกระดูกทิ้งอ่ะก็จริงๆก็ไม่รู้ไว้ทำเควสอะไรหรือเปล่าแต่ขายไว้ก่อนละกันเดี๋ยวมันคงมีอีกแหละมีลิฟต์1แล้วก็ซื้อนัดออยมาอีก2นะให้นัดออยไปก่อนแล้วก็ไปฝึกหนักนะครับฝึกลีฟเพิ่มสปีดกับอินเยี่ยมโอเครอบนี้เพิ่ม6นะสปีดใช้ได้แล้วก็สัปดาห์ที่4ให้มินลีฟแล้วก็นอนพักนะจริงๆตรงนี้ฝึกเบาก็ได้นะแต่ว่า ตอนนี้ฝึกไปก็ได้แค่ 2-3 แล้วก็มันเสี่ยงที่จะเครียดนะเพราะว่าความเชื่องกับอายุมันยังไม่ได้ไงแถมมันเป็นช่วงไม่พรามด้วยฝึกไปก็ได้น้อยนะครับไม่คุ้มจริงๆพูดถึงเนี่ยช่วงแรกที่เรานอนพักหรือเรายังไม่ต้องให้แท็บเล็ตก็ได้นะเป็นนิ้วบ้างก็ได้สลับไปประหยัดเงินไปได้อีกนิดนึงมีเมลมานะแหมส่งฝึกนั่นเหรอเดี๋ยวก่อนค่ารอยย่อนมันยังไม่เยอะพออ่ะขออีกสักนิดหนึ่งนะครับมาฝึกเมดิเทตเหมือนเดิมเพิ่มอินอ่ะสำเร็จเฮ้ยเพิ่ม5อิน200แล้วอ่ะต่อไปก็ไปฝึกความแม่นนะครับจริงๆถ้าใช้ตาหลังเล็งแล้วยิงเนี่ยน่าจะแม่นกว่าปะ เป็นตาซูเอโซเลยนะอ่ะแล้วก็สัปดาห์ที่3นัดออยเนอะฝึกผิดไม่ใช่ความแม่นสิต้องลีฟเราฝึกหนักเบาแล้วก็หนักนะแต่ถ้าเป็นช่วงพรามที่จะฝึกหนักเบาหนักเบาแบบนี้เลยนะมินลีฟหมดอีกแล้วอ่ะซื้อก่อนมินลีฟ2 อันแล้วก็นัดอ้อย1 อันนะครับแล้วก็ให้มินลีฟนอนพักเหมือนเดิมอาหารอยากเปลี่ยนบ้างอ่ะให้มิวอย่างเดียวมันดูจะน้อยไปสลับเป็นแท็บเล็ตมาละกันจริงๆให้ปลาก็ได้นะเนี่ยมาสุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับแหมเห็นเดือนหน้ามีเจมินี่พอดแล้วแบบอยากลงแข่งอยากได้ถ้วยเจมินี่อีกอันหนึ่งแต่ว่ายังไม่ต้องรีบดีกว่าเพราะว่าสแตทมันยังแค่200เองนะไปตอนนี้ดูจะฝืนไปนิดนึงนะครับโอเคส่งฝึกต่อนะเดี๋ยวถ้ามีลดราคาเนี่ยเราน่าจะส่งฝึกนอกสถานที่บ้างนะเนี่ย ไม่รู้มีท่าหรือเปล่าเอาอย่าบอกว่าขุดอะไรมาอีกแล้วฮอปเปอร์ไม้ไอติมเนี่ยไม้ไอติมก็เอามาให้ตัวนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่โอเคฝึกความแม่นต่อนะครับ224แล้วตอนนี้อิน210แม่น224ต้องมาอัดสปีดบ้างสปีดต้อง200ขึ้นเหมือนกันให้มันไปเท่ากันเฮ้ยเดี๋ยวลืมให้นัดออยอ่ะตอนนี้ความเชื่องก็60แล้วนะโอเคโอ้ได้สปีดน้อยอ่ะแล้วก็อันนี้ให้มินลีฟนะครับนอนพักเดือนนี้เราให้เป็นนมนะสลับไปก่อนตอนนี้เป็นเดือนพฤษภานะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภานี่เป็นเดือนเลขขี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกแบบเต็มเลยดีไหมอายุ10เดือนจริงๆปกติผมจะเริ่มตอนปีหนึ่งนะแต่ว่า10เดือนก็ได้อยู่นะครับฝึกเต็มไปเลยมันก็จะเปลืองยาเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเดี๋ยวซื้อยาก่อนขายไม้ติมเมื่อกี้ด้วยเอามาทำไมซื้อยามิลิตร1แล้วก็นัดออย2เนี่ยผมอยากดันสปีดให้ขึ้น200ก่อนนะเอาสปีดก่อนละกันช่วงนี้อ่ะได้มา6เมื่อกี้ฝึกสปีดคราวนี้ก็สลับความแม่นนะเฮ้ยเกรดด้วยโอ้14เลยอ่ะโอเคเก่งมากชื่นชมก่อนสัปดาห์ที่3นะครับนัดออยไปฝึกหนักลีฟต่อเอ้ยเกรดอีกแล้วเยี่ยมเพิ่ม10เลยสัปดาห์ที่4นะให้มินลีฟนะครับแต่รอบนี้เราจะไม่นอนพักนะฝึกต่อไปเลยนะครับฝึกเบานะเป็นสลับเป็นหนักเบาหนักเบานะอ่ะเพิ่มความแม่นไปได้มา7นะแล้วก็รอบนี้เราให้แท็บเล็ตนะครับโอเคไม่ขึ้นเหนื่อยนะใช้ได้แต่ว่าเราต้องมาเสียนัดออยเพิ่มนะครับจะเปลืองนิดนึงแต่ว่าได้สแตทเยอะกว่าคือต้องมีงบอ่ะฝึกลิฟต์ต่อบวก7สปีด200แล้วแล้วก็ซื้อนัดออยก่อนนะนัดออยหมดมีลิฟต์ด้วยเนี่ยเราต้องเสียค่านัดออยนะครับตลอดนะ วิก1ให้นัดออยวิก2ให้นัดออยวิก3นัดออยแล้วก็วิก4เป็นมินลีฟแล้วนอนพักโอเคฝึกความแม่นไปบวกมาอีก6 251แล้วยาต้องไม่ให้ขาดเปลืองเงินสุดๆตอนนี้สปีด205นะครับเดี๋ยวดันอินเป็น250ไปฝึกเมดิเทตสำเร็จเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงพรามนะมันจะบวกแค่9นะครับแล้วเราจะเปลืองเงินเยอะมากแต่ก็ถือว่าได้เยอะกว่าปกตินะแต่ถ้าเป็นช่วงพรามเนี่ยบวก20มันจะยิ่งคุ้มมากๆเลยนะลดราคามาอีกแล้วต้องไปซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวให้มินลีฟก่อนแล้วก็ไปซื้อยาเพิ่มมินลีฟ1เหมือนเดิมกับนัดออย2นะอ่ะรอบนี้เราจะให้นอนพักบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเราฝึกเต็มใช่ไหมไม่ได้นอนเดือนนี้เราให้นอนละกันจริงๆถ้าเกิดผมมีเจมินี่พอดมากกว่านี้ไม่ต้องนอนเลยก็ได้นะแต่ว่า5อันนี้ผมไม่ชัวร์อ่ะแล้วก็เดือนนี้เราให้เป็นมิวละกันนะครับสลับกันเอ๊ะเปลี่ยนเป็นปลามันก็ได้มั้งโอเคเอ้าส่งฝึกหรือเปล่าเนี่ยเจ๋งเลยมีส่งฝึกมาด้วยนะครับเอ้าแล้วก็วันนี้ครบรอบอายุ1ปีของเจ้ามอสนะครับตัวนี้มันกระโดดตลอดเลยเนี่ย เดินไม่ได้ใช่ไหมเน้นกระโดดเอาเจ้ามอสโอเคเอาเคสไปสุขภาพดีนะอยากส่งฝึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสแตทแบบนี้ไปฝึกจะสำเร็จอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวขอฝึกต่อเองอีกนิดนึงก่อนดีกว่าเมดิเทตไปอิน250คือถ้าอินสัก300ไปฝึกน่าจะดีกว่าเอาโกงซะงั้นอย่างนี้ต้องดุไม่ได้ห้ามโกงโอเคนี่ใส่กลับมาเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้มันซอฟไปไงขนาดฝึกต่อเนื่องอย่างนั้นยังซอฟอีกเหรอสัปดาห์ที่2ก็ฝึกเบานะเป็นความแม่นนะครับได้มาอีก6ให้นัดออยสัปดาห์ที่3แล้วก็ฝึกหนักอีกอย่างหนึ่งเอาเป็นค่าอินนี่แหละจะเอาให้ได้250ก่อนอย่าโกงนะเอ้ยเกรดเลยเยี่ยมได้มา14นะครับสัปดาห์ที่4มินลีฟอันนี้เป็นเดือนเลขคี่หรือคู่เนี่ยจุลายน่าจะเลขคี่ใช่ป่ะงั้นก็ฝึกต่อได้อีก1ไม่ต้องนอนนะเอ้ยเกรดอีกแล้วเยี่ยมได้มาอีก12ความแม่นอ่ะถ้าฝึกแบบไม่พักเนี่ยปลายเดือนต้องให้เป็นแท็บเล็ตนะครับไม่ใช่สิเขาเรียกว่าต้นเดือนนะต้นเดือนถัดไปต้องเป็นแท็บเล็ตแถมยังต้องให้นัดออยตลอดด้วยนะไม่งั้นมันจะเหนื่อยไปนะโอเคตอนนี้อิน250แล้วกลับมาฝึกสปีดต่อ รีบต่อบวก6เองอะสปีดยังน้อยอยู่เลยนะบวกขึ้นน้อยนะครับไปขุดอะไรมาอีกแล้วเจ้าฮอปเปอร์ไม้ตีมอีกแล้วเหรออ่ะเอาไม้ตีมน้องไปขายก่อนสรรหาจะขุดจริงๆกระดูกเอ่ยไม้ตีมเอ่ยโอเคแล้วก็เราซื้อมินลีฟนะครับแล้วก็นัดออย2เหมือนเดิมเฮ้ยว่าแต่มันไปขุดเอากระดูกใครมาก่อน เดี๋ยวนะผมต้องให้นัดออยนะไปขุดเอากระดูกใครมาชักสงสัยโอเคฝึกความแม่นไปนะครับเพิ่มมาอีก5เป็น284อัดนัดออยไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกสปีดนี่มันได้ค่าอินด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสปีดเยอะกว่าอินอยู่แล้วนะอ่ะความนี้ได้9อ่ะสัปดาห์ที่4มินลีฟนะครับแล้วก็นอนพักเดี๋ยวเดือนหน้าฝึกยาว4เหมือนเดิมไม่ต้องพักเดือนที่9เนอะกันยายนอันนี้เนื่องจากเราได้พักไปแล้วเนอะก็ให้นมก็ได้จริงๆปลาก็ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรนมก็ไม่ต่างความเชื่อตอนนี้90แล้วสปีดต่อให้250ละกันลุยโลดได้มาอีก8ได้อินมาอีก5โหจริงฝึกสปีดอย่างเดียวแล้วได้อินแถบนี่ก็โอเคนะเนี่ยโอเคของยังไม่ต้องให้ฝึกความแม่นด้วยสลับไปแม่นจะ300แล้วเดี๋ยวปีหน้าผมว่าไปลงไอ้นี่ดีกว่าตอนเดือนพฤษภานะครับเจมินี่อ่ะสนใจอันเนี้ยอยากได้อีกสักอันหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เจมินี่เรามี5อันนะครับสครับเจอร์เรามี4เราอยากได้เจมินี่6เวลาฝึกมันจะได้ไม่รู้สึกกังวล โอเคสัปดาห์ที่3นัดออยหมดแล้วซื้อก่อนมีลิฟต์1นัดออย2ใจหนึ่งตอนนี้อยากจะขายพีททองทิ้งไปสักลูกแล้วเนี่ยมันเยอะเกินโอเคมาฝึกสปีดต่อแล้วก็ได้อินแถมด้วยได้สปีด7อิน4โอเคอยู่นะแล้วก็มินลีฟพร้อมกับฝึกเบาอีก1เดือนนี้ไม่นอนตารางผมจะเป็นแบบฝึกเลขคี่นี่คือฝึกยาว4นะแล้วก็เลขคู่นี่เราจะมีพัก1สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเจมนี่พอดเยอะๆอ่ะน่าจะ8อันหรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนเขาก็มี8นะตรงนั้นคือแบบฝึกยาวตลอดชีวิตไม่ต้องพักเลย ความแม่นไปเอาให้300298แล้วโอเคแล้วก็ให้แท็บเล็ตอันนี้เราต้องให้นัดออยสินะเพราะว่าเดือนที่แล้วไม่ได้นอนพักต้องให้นัดออยช่วยเยียวยา มันก็หมูกระทะเยียวยาร่างกาย โอเคขอแม่นสปีดต่อ250ก่อนแล้วค่อยไปอัดยิ้มอีกทีได้มาอีก8นะครับไปขุดอะไรมาอีกแล้วไม้ติมเหมือนเดิม ขยันจริงๆเอาไม้ติมมาเนี่ยโอเคเราต้องมาขยันขายทิ้งเหมือนเดิมแล้วก็ซื้อมิลลิฟ1นะครับนัดออย2เหมือนเดิมให้นัดออยไปก่อนฝึกเบาต่อเดี๋ยวความแม่นได้300แล้วผมจะฝึกเลือดบ้างดีกว่าไม่รู้ตัวนี้ฝึกเลือดขึ้นหรือเปล่าได้มาอีก6นะแม่น300แล้วนัดออยไปแล้วก็ฝึกสปีดเหมือนเดิมแหมไม่เกรดซะหน่อยสปีด250แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดันอินให้เป็น300เนอะโอเควิกนี้มีลีฟแล้วก็นอนพักอาหารเป็นปลาบ้างมีเมลมานะส่งฝึกนะครับสแตทยังไม่ได้อย่างที่ต้องการอ่ะมันยังดูน้อยเกินไปกว่าที่เราจะส่งฝึกแล้วคุ้มฝึกเองไปก่อนนะเดือนนี้เดือน9ด้วยฝึกเต็มนะครับเริ่มด้วยอินก่อนเลยเยี่ยมบวก8แล้วก็อยากฝึกเลือดให้สัก200ละกันเนอะฝึกวิ่งนะครับเป็นการฝึกเบาเพิ่มเลือดได้เท่าไหร่ได้3เองอ่ะถ้างานตัวนี้ฝึกเพิ่มเลือดไม่คุ้มอ่ะก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมอนขนาดเล็กเนอะซื้อมินลีฟกับนัดออยก่อนนะให้นัดออยแล้วก็ฝึกอินต่อนะครับเอาให้300เฮ้ยฝึกผิดกลายเป็นฝึกพาวเฉย พลาดเลยโหตัวนี้พาวบวก14เลยนะโอ้ถือว่าพลาดกดผิดเพลินไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ให้มินลีฟนะครับฝึกเบาเอาความแม่นแหละเปลี่ยนโปรแกรมเยอะจนรวนไงให้แท็บเล็ตนะครับมาต้นเดือนให้นัดออยอีกทีหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้สปีดเราลดน่ะถ้างั้นเราอัดสปีดเลยละกันนะครับเพราะยังไงฝึกสปีดก็ได้อินไปด้วยอยู่แล้วถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้นะอ่ะ258ขุดเจอรองเท้ามาอีกแล้วเหรอ ขยันขุดจริงๆไปเอามาจากไหนนั่นขายรองเท้าก่อนว่าแต่คุณป้านี่เขาเป็นร้านรับซื้อของเก่าไปแล้วเนี่ย รองเท้าอันละตั้ง40เนี่ยไปเอารองเท้าใครมาก่อนเดี๋ยวนะยาเราหมดเลยอะมินลิฟ1แล้วก็นัดออย2นะครับเหมือนเดิมให้นัดออยฝึกความแม่นความแม่นขึ้น2ดาวแล้วยากขึ้นแล้วแต่ยังฝึกสำเร็จอยู่นะตอนนี้ความแม่น319นะครับอัดด้วยนัดออยแล้วก็ไปฝึกสปีดต่อนะฝึกลิฟต์เกรดอีกแล้วเยี่ยมเกรดแต่ว่าสปีดเพิ่ม8เองอะโอเคสัปดาห์ที่4นะครับมีลีฟแล้วก็นอนพักไปขึ้นปีใหม่แล้วเมื่อกี้เราได้พักมาใช่ป่ะกินนมแล้วกันกินนม รู้สึกว่าเจ้านี่จะชอบนมมากกว่าปลานะมีเมลมานะลดราคาสินค้าเราต้องซื้อไหมต้องซื้อพอดีเลยงั้นรีบไปตุนก่อนมินลิฟ1นัดออย2เหมือนเดิมแต่ยังไม่ต้องให้มกรานี่เราควรจะฝึกหนักก่อนเนอะโอเคสปีดไปโอ้เกรดอีกแล้วน่าจะเพิ่มลัก10นะเนี่ย19แล้วโอ้ยเริ่มเพิ่มเยอะแสดงว่าใกล้เข้าช่วงพรามคุ้มเลยรอบเมื่อกี้โอเคยังไม่ต้องให้ยานี่นะลืมไปต่อไปเป็นความแม่นเนอะเกรดอีกแล้วเริ่มเจ๋งบวกมาอีก13นะครับแล้วก็อัดด้วยนัดออยเหมือนเดิมจะได้ไม่เหนื่อยพร้อมกับรอบนี้ไปอินบ้างละกันเดี๋ยวนะไหนๆก็ไหนๆสปีดเลยละกันแหมนึกว่าจะเกรดไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้เพิ่มเยอะแล้วนะเพิ่ม11นะครับตอนนี้สปีดไป296อิน297นะสัปดาห์ที่4อัดด้วยมินลีฟแล้วก็ฝึกเบาต่อนะก็คือฝึกความแม่นเดี๋ยวความแม่นเต็มแล้วค่อยไปฝึกเลือดก็ได้เกรดอีกแล้วแหมเสียดายสัปดาห์ที่3ไม่เกรดไม่งั้นนี่เกรด4สัปดาห์อาหารก็เป็นแท็บเล็ตนะครับฝึกหนักมากก็ต้องอัดด้วยยาบำรุงตอนนี้ความเชื่อ100แล้วสแตทจริงๆก็เริ่มโอเคแล้วนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้มีลดราคาฝึกเนี่ยน่าจะส่งได้แล้วล่ะโอเคต้นเดือนให้นัดออยก่อนแล้วก็ฝึกอินก่อนนะเป็นเมดิเทตเลเวล2แล้วอ่ะโอ้ยเกรดด้วยเยี่ยมเลยโอ้เสียดายช่วงนี้พลังกำลังเยอะอ่ะจะส่งฝึกก็เสียดายแล้วมันเกรดบ่อยด้วยตัวนี้เอายาหมดต้องซื้ออีกแล้วมินลีฟกับนัดอ้อย2นะครับอัดด้วยนัดออยแล้วก็ไปฝึกเบาเนอะความแม่นเนี่ยพอมันขึ้นเกรด2แล้วอะส่งฝึกอะกำลังดีเลยไปขุดอะไรมาอีกแล้วรองเท้านะคู่เดิมหรือเปล่ามันมาทีละข้าง ด้วยนัทออยนะครับแล้วก็น่าจะต้องฝึกสปีดนะว่าแต่มีแข่งไหมเดือนหน้ามีอันนี้ด้วยอ่ะเลื่อนระดับนะครับจริงๆก็อยากเลื่อนระดับเหมือนกันนะเพราะว่าเจมินี่พอดถึงเอามาตอนนี้ผมก็ช่องเก็บไม่พออยู่ดีอ่ะมันต้องขายของวุ่นวายเลยถ้างั้นเราไปเลื่อนระดับก็น่าจะโอเคนะแต่เดี๋ยวขอฝึกสปีดก่อนตอนนี้เอ้ยขึ้นระดับ2หมดแล้วอ่ะโอเคสัปดาห์ที่4นะครับมีลีฟแล้วก็นอนพักอาหารก็เป็นนมนะไม่มีลดราคาการฝึกนะครับถ้างั้นก็ฝึกเองต่อไปเปิดด้วยอินละกันอิน2ดาวเกรดไหมไม่เกรดนะเพิ่มมา12นะครับแล้วก็มาฝึกความแม่นต่อนะเยี่ยมสัปดาห์นี้เราจะนอนพักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะลง IMA Official ครับเกรดดีเนอะเกรดดีน่าจะไหวแหละเอาล่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะไปลงแข่งนะครับ IMA ครับเกรดดีเนอะจะได้เลื่อนระดับไว้ก่อนเราต้องเจอกับใครบ้างเนี่ยมีฮาริมาโอฮาริฟอลนะครับพาวเมอร์คาเปลล่าแล้วก็ซากุระอาร์ตนะอ้าวมาถึงฮาริมาโอยอมแพ้เลยนะอะไรกันต่อไปเจอกับมันไม่ชื่อฮาริมันชื่อเฮลฟอร์นี่สปีดน้อยน่าจะหลบไม่เก่งนะครับซัดด้วยไลท์เทนนิ่งก่อนหลบไม่เก่งอะไรกัน60หลบเฉยอย่างกระโดนโกงนี่แน่ช็อตอีกทีโอ้เบามากไลท์เทนนิ่งเป็นเพราะว่าอินเราอย่างน้อยนะได้แค่นี้แหละโอ้โดนคอลแอสเซลทีบออกมาก่อนแย่แล้วทีบอีกทีไลท์เทนนิ่งอีกรอบโดนขออีกทีนึงอ่ะดับแล้วเนี่ยเรียบร้อยอินยังน้อยไปนะน่าจะอินสัก 6-700 จะได้ตูมเดียวตายแบบนี้ต้องมายิงกันหลายทีต่อไปเจอพาวเมอร์นะพาวเมอร์นี่ก็เลือดเยอะมาโอ้มาถึง4การโดนเลยไลท์เทนนิ่งไปไม่โดนอะไรกันทำไมไลท์เทนนิ่งเราไม่โดนเลยถอยมาก่อนนี่ไงไลท์เทนนิ่งโดนไปอีก65เอ้ยอีกทีนึงไม่ตายมันอัพพาวเวอร์มาอีกไลท์เทนนิ่งรอบสุดท้ายเรียบร้อยชนะมา3แมตช์แล้วต่อไปเจอคาเปลล่าอ้าวคาเปลล่ายอมแพ้หวานเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นซากุระอาร์ตนะโอ้สแตทขนาดนี้ยังไม่ได้แบบชนะสบายๆนะเนี่ยไลท์เทนนิ่งไปก่อน51เข้าไปประชิดเฮ้ยมันจะเลียให้เราล้มเราไม่ล้มหรอกเฮ้ยมันตบไลท์เทนนิ่งอีกทีนึงขออีกทีนึงตุ้มสุดท้ายเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ชนะรวด5นัดนะครับเป็นชนะบาย2แล้วก็ KO ไป3เนอะได้รางวัลชนะ KO รู้สึกจะได้โบนัสใช่ไหมเลื่อนแรงแล้วได้สเตตเลือดนะครับ power แล้วก็ speed power นี่จริงๆไม่ต้องก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าได้เลือดกับ speed ก็โอเคแล้วก็เราให้แท็บเล็ตนะครับโอเคเอายาเราหมดเหรอว่าแต่เอารองเท้าเมื่อกี้ไปขายก่อนนะรองเท้าข้างละ40ครบ2ข้างแล้วเนี่ยแล้วก็ซื้อมิลีฟกับนัทออยนะให้นัทออยไปก่อนนะครับแล้วก็ฝึกอะไรดีผมว่าอินมันยังน้อยไปอ่ะดันอินเลยละกันเอาอิน400ก่อนตอนนี้อีกเกรดด้วยได้มาอีก16เยี่ยมแล้วก็ให้นัดออยนะแล้วไปฝึกความแม่นนะครับเมื่อกี้แบบยิงแล้วพลาดก็ค่อนข้างเยอะนะเพิ่มความแม่นกันไปนัดออยเราหมดอีกแล้วนี่อยากขายของทิ้งอันหนึ่งอ่ะมันจะได้แบบว่างไปช่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่แต่ของที่แบบใช้ปลดล็อกเลยคือถ้าจะขายได้ก็คือโกพีทก็เสียดายแล้วขายได้แค่ 4,500 เองด้วยโอเคนัดอ้อยไปก่อนแล้วก็ฝึกเมดิเทตเหมือนเดิมฝึกฮาร์ดเพิ่มอินได้อินมาอีก14นะมินลีฟแล้วก็นอนพักนะครับเดือนนี้ให้กินนมมีเมลมานะอ๋อลดราคาส่งฝึกนะครับแล้วไปขุดอะไรมาอีกแล้วเนี่ยก้างปลา เพื่อฝึกอะไรต่อดีดันอิน400ก่อนละกันแล้วค่อยกลับมาฝึกสปีดนะครับโอเคเมดิเทตไปเรื่อยๆเกรดอีกแล้วคือถ้ามันขึ้นเป็นแบบเหมือนพีระมิดขึ้นมาแสดงว่าเกรด คือถ้ามันมีแค่แวบๆอย่างเดียวนี่ไม่ใช่นะแล้วก็อินแล้วก็ต้องฝึกความแม่นสลับกันไปหนักเบาเฮ้ยเกรดอีกแล้วโอ้แม่น400แล้วแล้วก็อัดนัดอ้อยนะเอาหมดอีกแล้วว่าแต่เมื่อกี้มีก้างปลาใช่ไหมก้างปลาขายได้10นะคุณป้าก็รับซื้ออีกเหรอเอาไปทำอะไรซุปเหรอซื้อมิลลิฟ2นัดอ้อย2นะครับอัดนัดอ้อยแล้วก็มาฝึกเมดิเทตเหมือนเดิมนะเพิ่มอินลดเด็บไปไม่เป็นไรว่าอันนี้อ้าวเกรดอยู่นี่ไงมีเป็นสามเหลี่ยมเฮ้ยเกรดทีละ20แล้วอะใกล้เข้าช่วงพรามแล้วแล้วก็อาทิตย์นี้เราจะไม่พักนะครับอัดมินลีฟแล้วก็ฝึกเบาต่อว่าแต่ไอ้ต้นไม้ที่มันตายอยู่ข้างหลังนั้นเป็นต้นม็อกนั่นถ้าเกิดมอเราตายแล้วจะปลดล็อกม็อกใช่ไหมแต่ต้องให้มีตัวตายคาฟาร์มก่อนนะโอเคฝึกความแม่นนะครับเยี่ยมบวกมาอีก10มาแท็บเล็ตฝึกหนักแบบนี้ต้องอัดด้วยวิตามินแหมเดือนนี้มีเลื่อนแรงอีกแล้วเหรอ อยากเลื่อนแรงแต่ว่าเมื่อกี้แค่แรงดียังทับตายอ่ะตอนนี้น่าจะขึ้นยาก ฝึกต่อไปก่อนละกันเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเลื่อนแรงนะเดือนมีนาเหมือนเดิมโอเคนัดออยไปก่อนแล้วก็อินจะ400แล้วถ้างั้นกลับมาฝึกสปีดได้เลยเพราะว่าฝึกสปีดแบบฮาร์ดนี่มันก็จะเพิ่มอินด้วยอ่ะอินขยับเป็น400นะครับเดี๋ยวด้านสปีดได้เป็น350อ้าวยาหมดเหมือนเดิมนัดออย2มิลลิฟ1แล้วก็ป้อนนัดออยฝึกความแม่นต่อไปเอ๊ะเดี๋ยวนะจริงๆแม่นมา400กว่าแล้วนะเอาเลือดบ้างละกันรันได้เท่าไหร่ได้7เอ้ยโอเคอยู่ไม่น่าเกลียดถ้า2-3นี่น่าเกลียด7นี่ถือว่าใช้ได้เลยโอเควันนี้ลดราคาด้วยงั้นก็อัดนัดอ้อยไปก่อนแล้วไปซื้อของแล้วค่อยฝึกซื้อนัดออย2ครับแล้วก็กลับมาฝึกสปีดนะได้มาอีก12นะครับอินได้มาอีก3 power ลดไม่เป็นไรเอาให้เหลือ0ไปเลยสัปดาห์นี้เราจะให้พักนะอัดมินลีแล้วก็นอนพักนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็วนฝึกเต็มเหมือนเดิมไม่นอนโอเคเดือนนี้ที่ได้พักมาก็ให้เป็นแค่นมได้ประหยัดได้อ่ะวันเกิดครบรอบ2 ขวบนะครับเจ้าฮอปเปอร์เจ้ามอสของเรา2 ขวบแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเตือนจากโค้ชนะครับว่าเป็นช่วงพรามเนอะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับตอนนี้เจ้ามอสนะครับเจ้าฮอปเปอร์ของเราเนี่ยก็อายุได้2 ขวบนะค่าอินมา400นะครับความแม่น413นะสปีด332นะแล้วก็เลือด180นะครับเดี๋ยวคิดว่าคลิปหน้าอายุประมาณเกือบอาจจะ3 ปีนะเกือบ3 ปีหรือไม่ก็3 ปีกว่านิดๆนะครับก็น่าจะเข้าช่วงพรามน่าจะได้ฝึกกันเต็มรอบนี้จะไม่สคิปแล้วเพราะว่ามีเพื่อนๆอยากเห็นตอนช่วงฝึกพรามนะครับว่ามันเพิ่มทีละเยอะเท่าไหร่เนอะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ